เลยค่ากับ10บาทเพราะโอ้ในข่าวมาเกี่ยวกับในข่าวมาเบิ่งตลาดลาวเนี่ยมาจากเรนูค่ะมาจากเรนูโอเคครับสวัสดีบอเดชนครพนมสวัสดีครับอ้าวมื้อนี้เฮาสิมาเที่ยวที่อำเภอท่าพนมครับผมตลาดนัดเพิ่นตลาดนัดลาวท่าพนมนี่ดิเพิ่นกำลังสิเปิดอยู่นี่เพิ่นลงสินค้ามากมายเลยนี่2ฝากทางนะสิพาเลาะพาเที่ยวเด้อมื้อนี้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับเอารถไปจอดก่อนเด้อวิดเนาะผู้จอดคนพิการจอดนี่บ่เอ่ยครับมาเบิ่งเนาะทางด้านลาวเพิ่นยังบ่เปิดปล่อยให้คนมามันสิมาหลายซั่นใดอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอันนี้เป็นด่านประเพณีครับผมด่านไทยลาวประเพณีแต่ด่านลาวมันยังบ่เปิดเนาะทางลาวเขายังบ่ส่งมามีขายหลายอย่างเด้อเนี่ยโอ้มีฮอดลูกเนาะสบายซื้อไปกินรถนี่ฮะตอดยาวขนาดเลยไม้ตอดโอ้เด้อพี่น้องมีกุยาทุเรียนนี่ก็มีเดี๋ยวต่อจะได้กระเมาข้างทางเลยพวกหมอนทองเรียกว่าเมียนั่นมีมดมดหวานก็มีหวานป่าโฆษณาร้านฮะเด้ออยู่ริมทางเลยนายเนาะค่ายดีอยู่บ่ซ่วงนี่ครับบ่ปานใดครับทุ่งบ่ปานใดครับอยู่ลาวเพิ่นมาบ่ได้เนาะพี่น้องทางลาวไปดีกว่าดีกว่าบ่ได้เปิดเนาะดีกว่าว่างนึงท่านโอ้ยโอ้ยบ่ใกล้ท่าน้ําปูน้ําปลาครับอยากสิไปหากินไสค่อยก็ดีเอาสู้ไปดีละครับผมเอ้มาซื้อซอยลาวนี่ร้านริมทางเลยน่าสบายครับผมชาวบ้านอยู่ร้านริมทางเลยเนาะแม่เนาะค่ะร้านแม่อย่างเนาะเนี่ยร้านตายายขายข้าวสารโอ้ร้านตายายขายข้าวสารจ้ามันมาเด้อแม่เด้อขนมนี่ข้าวปาดบ่นี่แม่โอ้คักเนาะนี่เด้อพี่น้องเด้อมาซอยเด้อนี่ตกไปตกไปเอาเหนียวข้าวหุบโอ้ตกไปดีกว่าผู้เฒ่าครับผมดีกว่าอยู่เฮือนซื้อเนาะสองตายายอันนี้บ่แฟนครับค่ะครับครับๆมาซื้อซอยลาวครับมีการตรวจคัดของอย่างดีเลยปกติเท่าไหร่ปกติ36เนาะ38ดิคนตรวจอย่างดีเลยเนี่ยทางเข้าก็คัดของอย่างดีใหญ่หน่อย
เรียนยังอยู่เด้อทุเรียนนี่ไปจะกินก็มาเด้อมีเนาะล่องกองค่ะตัวนี้ล่องสาวหน่วยใหญ่แท้นี่ดัมโบ้พิเศษเลยค่ะเออถึกเนาะแม่นเลือกกับแม่อันนี้เขาตักเลยค่ะว้าน่ะผู้ชมเบิ่งดูว่ะมาซื้อซอยเพื่อนหน่อยเด้อซื้อมานี่ก่อนโน่นจ้าไว้เดี๋ยวลงดูทูปให้เด้อเนี่ยครับขอท่าเด้อยายเด้อร้านลุงยำโอ้ทางเข่าเลยเนาะตลาดนัดลาวเนาะของเราราคาถูกได้ดิเนาะท่านอันนี้คนลาวมันยังมุมาเนาะโควิดไปเพื่อนจะมาได้บ่ดีกว่าไม่ได้หม่องขายยายดีกว่าอยู่ซื้อเนาะมันมาลงนี่แหละครับผมครับโอ้เว้ยธรรมดาเด้อพอเอาไปทุนมันหลายเนาะเอาพวกแก่ๆขายดีขายส่งอันนี้ขายให้แต่คนไทยเนาะคนไทยให้มาให้มาตามแผงนะตามแผงให้เพื่อคนมาขายเลยครับเออตามคนลาวมาเพื่อมาสินั่งมาฝากมันกระจางไปหันแล้วเนาะคนลาวจะเข้าบ้านเขาโอ้ขายดีเด้อเนี่ยนะคนลาวมาคนละพอยังร้านพอเฉพาะพออย่างแนะนำเพิ่นพอยำพอยำโอ้พูดบุญยั่งเนาะผมรู้ว่ายำมาซื้อซอยเพื่อนในเด้อนี่นะคันธรรมดาคันคนลาวมันก็แข็งมันก็แข็งพี่ยายมันขี้เมาครับผมร้านหมาผมมาขายเนาะมื้อนี้เนาะเออคนน้อยเราบ่อยากมาเนาะมาเบิ่งแล้วบ่ยายฮะเป็นมาแล้วบ่ยายเพิ่นเฮ็ดบ่มีขนมโคกก็มีไผบ่เคยเห็นตาอันนี้ YouTube เด้อแม่เด้อจ้าเออโฆษณาให้เพิ่นจ้าคุณค่ะเฮ็ดอยู่ค่ะครับเอาไปเบิ่งอยู่นี่เด ต่อไปก็มีเนาะโอ้กระเป๋าก็เทียบเนาะ50บาทมันยังนอกกระเป๋าเลยขายถือได้ลาดอ้ายอย่างนี้ลาดคุณต้อยครับลาดคุณต้อยลาดคุณต้อยเนาะครับอ๋อลาดคุณต้อยฝากติดตามร้านคุณต้อยด้วยครับเนี่ยนี่กระเป๋าแบบหลายอย่างเลยนะมาซื้อซอยเพื่อนเนี่ยมีหลายอย่างกระเป๋าน้อยก็มีเด็กน้อยเนี่ยนะโอ้ราคาถือเด้อเดี๋ยวคนก็สิบ่หลายปานใดนะครับเพราะว่าอยู่ทางสปป.ลาวเนี่ยเพิ่นยังบ่ปล่อยด่านมาเพิ่นยังบ่เปิดด่านมาเพราะว่าทางเวียดนามเนี่ยมันก็ติดอยู่50คนตอนนี้นะมาเบิ่งไอ้สุดภูไทยสุดชาวเพิ่นเมืองนะครับผมตัวละ50 60บาทนะขายโทรศัพท์ก็มีนะแบบนี้นะขายดีอยู่บ่ช่วงนี้บ่ดีปานใดเนาะโอ้มาซื้อซอยเพิ่นนี่นี่ร้านขายผ้าพื้นเมืองเนาะครับ50 60บาทสำหรับมียิ่งได้นี่นะมีขายครับผมตลาดนัดทาดบ้านเฮาเนี่ย
แบบนี้ก็งามเนาะแบบนี้ฝรั่งมักใส่แบบนี้เนาะโอ้ทางในขายยังขายสิ้นบ่ขายสิ้นขายยังบ่ข้างในเนี่ยผมลาดเดี๋ยวนั่นแหละครับแต่ว่าโอ้ข้างหน้าล่ะของซื้อครับมันร้านน้อยเนาะร้านหน่อยมันหวางอันนี้มันร้านหลายตัวนี้นะครับผมอันนี้มันของคนลาวโอ้ร้านเจ้าปุ่นเนี่ยร้านโฆษณาให้นะลง YouTube ครับผมซื้อยังเจ้านะผมซื้อโพสครับร้านโพสครับร้านโพสเนาะมาซื้อซอยพ่อโพสนะโอ้ครับเมียผมครับผมมาเอาเพิ่นได้หั่นน่ะร้านเย็นเอาผมอยู่เรนูผมนะผมก็อยู่ทางพุ่นล่ะครับอยู่ทางเรนูครับนี่สถานีเรนูคือกันทะลักครับผมมาซื้อซอยเพื่อนแน่นี่นะครับเออนี่พ่อเพื่อนกลับมาไทยเดียวกันเนาะงามได้ฮะเนาะโอ้จักรบาทอ่ะนะจักรบาทอ่ะนี่นะเอาตัวละร้อยละบ้านอ้าวส่งยังเขาเอิญน่ะส่งยังเขาเอิญน่ะครับโอ้ถือเนาะเอ๊ะพาสมสินค้าทำไมเจ้าก็ดีผมกันสู้สิ60บาทค่ะนี่เออสูงครับ60บาทแล้วดิอ๋อผมมาครับราคาอันนั้นราคาปีราคาส่งราคาอีกอย่างมีคนมารับขายถือมีแต่คนทั้งเดียวทั้งมาแต่เรนูทั้งหมดได้ดิเนาะแมนบ่ทั้งอันนั้นก็เรนูนี่มาขายผ้าเนาะขายเก่งมีแต่พ่อค้าอันนี้ทางเรนูครับถ้าแม่นถ้าแม่นคนลาวมานี่ให้ขายดีอยู่เนาะเนาะถ้าคนลาวมานี่ให้สุดยอดเลยพี่น้องทางลาวมาเด้อมาซื้อซอยเพื่อนเด้อเนี่ยแล้วยังห้ามไม่ได้ความครับผมมันนักโฆษณาไว้เลยเหรอมีหลายอย่างส่งเสือคนบุกขายถูกๆได้นี่นะตัวละ60บาทก็มีคือทั้งส่งทั้งปีกะลานทั้งส่งทั้งปีนี่ดิพ่อเพิ่นตัวเท่าไหร่กันนะครับตัวนี้ราคาส่งก็จะกว่าละ20ค่ะรุ่นนี้60บาทป่ารุ่นนี้60บาทจำได้ซื่อๆเนาะราคาพอใส่ครับผมเอาโคตรกวนมันแหละขอบคุณหลายๆครับผมอันนี้เป็นรถตุ๊กๆไปบ้านเขาเป็นที่ใช่รถอันนี้ครับผมไปส่งตามห่างรถไปส่งตามนั่นนี่บ้านผู้ชมมีอยู่ครับตุ๊กลักษณะแบบครับที่นี่อยู่แล้วนะครับทางจังหวัดโอ้พวกตะก้าก็มีเนาะถ่ายรอดสดไปลง YouTube ครับผมโฆษณาล้านให้ไปลง YouTube ครับผมครับผมต้องบ่าวเด็ดพ่อพนมบ่าวเด็ดครับล้านล้านพ่อผมล้านเจ้าผมโอ้ร้านร้านซื้อยังครับผมพอยังพอยังพอยังสนั่นสนั่นพอสนั่นเนาะมาซื้อซอยพอสนั่นเนื้อตลาดลาวนะครับผมนะครับผมแนะนำร้านนะมีเนาะโอ้ทางถ้าทางลาวเปิดโอ้ยสุดยอดแน่นหมดเออแน่นหมดเนี่ยแน่นขายดีแน่นครับผมขายดีทางลงทางลงอ่ะขึ้นถ้าขึ้นทั้งหุ้นบ่ทั้งขึ้นทั้งหุ้นทั้งคนลาวขายผมรอจังหวะแบบนี้แหละพาคนลาวมามาสิมวนครับผมคุณแน่นคุณพี่น้องทางลาวจังไหนก็มาแล้วเขาบอกว่าสิ้นเดือนสิงหาคมเขาบอกครับฮะปิด30ถึง30ถึง31สิงหาเนี่ยชักจะเปิดอยู่บ่ถ้ามันเหลือนอีกบางทีมันก็สิเหลือนไปเรื่อยมันสิเป็นแบบนี้ครับผมฮอตๆเวลามากอ่ะอาจสิประเทศไทยยังบ่เปิดเขาก็บ่เปิดครับโอเคครับพ่อขอบคุณหลายๆครับผมถ้าถึงขั้นรุนแรงก็มีแต่คนไทยทั้งหมดกันเอาไว้ถึงครับ
กันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันยาคายพยาธิเพียงห่อละ10บาทสำหรับคุณสามารถทำให้ร่างกายของท่านฟื้นสุขภาพดีขึ้นไม่ยั้งอ่ะเนี่ยไส้กุ้งเหรอหลานของท่านจะล่าเริงแจ่มใสเข้าได้ร่างกายจะบาดครับผมลองเอาไปใช้กระดูกครับฮะทานข้าวตอนเย็นแล้วก็กินได้เลยครับหรือจะกินซอยเพิ่นเด้อนี่5ก็ได้ครับแต่เขามาซื้อซอยทีละครั้งเลยครับมันกินกันทุกวี่ทุกวันปีหนึ่งกับข้าพยาธิสักทีหนึ่งเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ของท่านและคนในครอบครัวคนไหนธาตุหนักต้องกินสองห่อครับธาตุเบาก็กินห่อเดียวรับรองเห็นผลแน่นอนครับเงียบเหมือนนี่นะเงียบน้ำมันว่าง108ครับตรงนี้ครับเป็นน้ำมันว่าง108เป็นน้ำมันว่างเคี่ยวจากน้ำมันงาผสมกับว่าง108ชนิดเคี่ยวจนได้น้ำมันว่างที่มีสรรพคุณในการรักษาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามแขนตามขาปวดตามเส้นตามเอ็นปวดตามกระดูกเจ็บสันหลังมือเท้าแบบใดเสียวมือเสียวเท้าเพชรขัดยอกทับบวมตาแดงตาแฉะน้ำเกี่ยวเคี้ยวบาดนี่กูแบบเนาะสะโพกสั่นน้ำร้อนลวกไฟไหม้แผลเจ็บแผลเน่าแผลเปื่อยกระดูกหักแขนซุดนี่เดี๋ยวอยู่เล่าก็มีได้แบบนี้นะซึ่งทางการแล้วก็เอิญมีดอย่างว่าได้ครับ250ครับแล้วก็เอิญมีดอย่างนั้นเลยสำรีจุ่มขาบางๆในตัวครับน้องแจ้งคือกันลูกเวียแจ้งกันมาซื้อซอยเพื่อนแน่เนี่ยแม่งขอสิอัพลงโฆษณาให้มาหลายล้านแล้วเนี่ยท่าทอนหมดผมคุณสุรินทร์มาอยู่บนโอ้ท่าน่าทนคุณสุรินทร์กินสุราเกี่ยวข้อมังข้าวนะมังไงข้อมังข้าวแบบนี้ว่าใหญ่เลยที่เรามาซื้อดีขนาดเลยขายถาทั้งพี่น้องทั้งลาวอะไรเห็นว่านี่เขาเป็นสิ่งก่อนมาที่ตากาแฟกินแล้วกินแล้วนอนหมดแล้วยืนโอ้คือใส่ซื้อกาแฟนอนเนาะแปลกมูเนาะเห็นมันสะดุดตาเนาะไอ้เนาะฝากติดตามไปเด้อฮะตุ้ยไอ้ตุ้ยเนาะมาซื้อซอยเพิ่นเด้อตลาดนัดลาวครับผมขายอาหารทะเลก็มีมีทุกอย่างลอตเตอรี่ในข่าวประจำเลยขาดบ่ได้ตลาดใดก็ดีเลขใดดังน้องวันนี้วันนี้มาส้มโตครับผมขายมักพริกมักมันก็มีมีคนมักแซวกูล่ะตะก้าก็มีติ๊บเข่าก็มีนั่นดิร้านเอื้อยอย่างน้อนี่นะร้านเอื้อยพรเนาะมาซื้อซอยเพิ่นเด้อมาพริกเนี่ยถุงเท่าไหร่น่ะแนะนำโอ้พอซื้อเลยผมบ่ปลูกเด้อแบบนี้เนาะพ่อใหญ่ถุงละ10บาทผมบ่ปลูกแล้วมาซื้อเอาเออมาข้าวค่ะมะพร้าวก็มีหน่วยจักบาทค่ะ15บาท15บาทถือคือได้เท่าไหร่ก็ตามปลูกเพื่อที่ได้กินเนาะ5ปีบ่ได้ฮะมะพร้าวบ่ได้หาเด้อ17บ่เนาะหึงๆๆ16ตันโอเคร้านเอ่ยพรนี่นะครับผมเอาซื้อแซ่บซื้อแซ่บมาซื้อซอยเพิ่นแน่อ้ายยังเนาะเนี่ยครับครับฮะบาดาลครับบาดาลโอ้ซื้อคือแปลกเมนพญานาคบ่ซื้อบาดาลบ่บาดาลบาดาลบาดาลโอ้บาดาลศิลปะซะบาดาลธาตุพนมบาดาลธาตุพนมครับโอ้อยู่หลังไอ้แฟตตำรวจเด้อนี่นะครับอยู่หน้าเนาะอยู่ริมน้ำโขงเนาะนี่ๆๆแม่นเฮามาทางนี้ก็ดีอันนี้ฟังลาวก็ดีพี่น้องของลาวมาบ่ได้ช่วงนั้นเศรษฐกิจก็ล่อยล้อลงไปโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับอยากเบิ่งของแปลกบ่มีเลยมื้อนี้นะปลาแห้งก็มีบ่ได้ก็สิขายครับเหี่ยวจนตาเรียกแล้วครับโอ้เมื่อยเนาะครับอ๋อสู่เด้อเด้อ
ซูชิก็มีนี่5 บาทโอ้ภาคขนาดเลยซูชิก็มีสู้ๆนะครับเด้อข้าวโพด20 บาทปลาแห้งก็มีมาซื้อซอยกันเด้อพี่น้องบ้านเดียวกันไม่หยั่งวานขายแรกๆเลยเอาเพราะเนี่ยเสื้อราคาแรกๆเท่านี้นะไม่ไตบ่เนี่ยโอ้ไปเบิ่งเฮ็ดดีกว่าเว้ยเฮ็ดออกเลยเนาะครับผมโฆษณาหายช่อง YouTube ร้านไผ่ร้านขายเฮ็ดเนาะมาซื้อซอยเพิ่นเด้ออยู่ริมน้ำคลองเลยเสร็จเลยช่องไหนครับได้ครับบ่าวเดชนครพนมครับผมบ่าวเดชนครพนมครับจดไว้เด้อหาเบิ่งเด้อบ่าวเดชแล้วพิมพ์เข้าไปได้เลยเนาะได้ครับผมฝากติดตามแน่เนี่ยครับนี่มาซื้อซอยเพิ่นนี่แถวริมน้ำคลองเลยครับผมแฟตตำรวจนะครับผมขายถูกได้นี่นะโล250เนาะถูกบ่ถูกแล้วน้องมันหาบ่บ่ได้เนาะนั่นดิโอ้ดอกใหญ่เฮ็ดยังครับนี่ผมบ่เคยกินนะถามเบิ่งอันนี้เฮ็ดใครเดี๋ยวไปกินที่ได้เฮ็ดใครนะเล็ก50ใหญ่100เอามาซื้อซอยกันเออจะโลละ50ประมาณซอยซื้อแม่ยายมาขามป้อมก็มีเนาะจ้าขอบคุณหลายๆครับผมครับผมกดติดตามครับครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับผมโอ้ไม่อย่างนะเห็นแล้วเห็นของแปลกแล้วครับได้ครับโอ้ว้าวได้แล้วได้แล้วลง YouTube แล้วได้เลยครับนี่เลยครับสักชิ้นที่นี่เลยครับร้านยังครับแนะนำร้านนะนี่ครับตามนี้เลยครับร้านนี้เลยครับผมชาญ Channel อ๋อ Channel ของผมนะคิด Channel กลับไปถึงบ้านเปิดตู้เย็นเจอเลยคิด Channel นะแมนเลยแมนเลยเออพี่น้องสดๆเลยครับตลาดนัดธาตุพนมมาเบิ่งตลาดลาวเนี่ยร้านอ้ายอย่างเนาะ10 บาทครับร้านน้องนุชครับน้องนุชอันนี้บ่น้องนุชโอ้น้องนุชอยู่แล้วแต่ผู้ชมว่าเอิ้นเด้อแต่ลูกค้าเออบายได้บ่ตัวนึงได้ค่ะนี่ดินี่เพิ่นเฮากินสดๆก็อร่อยร้านเจนุชเนาะเจนุชครับน้องนุชนกๆๆอืมคนทาสบ่เนี่ยคนมุกทหารไทยเดียวกันแล้วเนาะไทยเดียวกันไทยนครแหละเพิ่งแยกไปเนาะครับผมไทยเดียวกันนะไทยเดียวกันขายเท่าไหร่ขีดละ30 บาทขีดละ30 บาทโอ้พอกินตัวเนี่ยมันเลี้ยงบ่เป็นเนาะเฮาเจ้าเลี้ยงบ่เนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงเองนี่ครับเบิ่งเอานี่ฮะมันเป็นอะไรเนี่ยเลี้ยงเองเลยนี่แหละตัวแรกแล้วก็จะลงแบบนี้แหละเนี่ยผมไม่เรียกว่าครับเป็นกะละมังครับกะละมังสำเร็จรูปผมหาเบิ่งแปลกๆแบบนี้แหละกะละมังแกงผีกะละมังแบบนี้กับพร้อมอาหารพร้อมแฟนโอ้ของแปลกมา300ครับ300บ่กินยาโดบได้เนี่ยกินให้ไปโทษแข็งแรงเด้อมาเด้อเออกะละมังแม่นค่ะร่วงมะพร้าวอะไรนะมาเด้อพี่น้องเด้อจ้ามาอุ่นหนุนหน่อยนะคะมาอุ่นหนุนเด้อที่ตลาดมาแล้วขอบคุณหลายๆส่งบ่าวเดชนครพนมเด้อครับตอนแรกสิอัพลงให้ประมาณทุ่มนึงขอบคุณมากครับบ่าวเดชนครพนมครับกดติดตามนะ
หอยเดือก็มีขอท้ายถ้ำไปเด้อครับเด้อโอ้ลูกกบลูกกบแพงเด้อกูมือนี่มันหน้าบ่มีเด้เนาะเจ้าจะบ่ฮอดเท่าละท่านต้องเด็ดหน้าขายแล้วเด้เจ้านี่แหละดิฮะเออเอาไปเอาอีกแน่พอกันแล้วมื้อนี้น่ะตัวแรงน่ะฮะแม่ยังแม่ภูมิแม่ภูมิปลาขายบักพีขึ้นบ้านแหละเนาะอะดิผู้ขายฮอดสายบัวโอ้ได้ดังได้ได้เจ้าตะแรงเลยเมื่อกินได้ลูกว่ามึงกินได้ล่างล่างในต้นเลยนี่บ่ได้แซ่น้ําคือนั่นบ่โอ้หอยจังนี่หอยหอมฮะหอยหอมโอ้ซื้อไปตะคักเนาะหอยหอมซื้อหอยหอมเดี๋ยวผู้ชมหอยหอมล่างบ้านก็ว่าหอยเก็ดโลนี่บ่ราคานี่บ่โอ้ถูกได้นี่นะเลี้ยงเองบ่เป็นเนาะธรรมดาตลาดนัดคนเล่ามาเลยครับผมเด็กคนซื้อก็มีคนนำงามมันนักเปลือกมันดอกอันนี้นะโอ้ยคนงามต้องมาจ่ายแล้วเนาะโอเคโอเคจับปลาปากหมดจ้าโอเคโอเคลืมบอกแล้วบ่เนี่ยแม่นิดมุกดาหารจ้าแม่นิดมุกดาหารเนาะยศไปเลยเนาะเออลงเนี่ยเป็นไปเป็นหนี้บ่ได้เด้อนี่นะไปเป็นหนี้เอาลงแล้วมีหลายปีแล้วก็จะจับหน้าเขาชื่อแล้วเนี่ยฮะมันเบิ่งทั่วโลกได้ดินะซื้อยังในคนเป็นหนี้โอ้ขายปลาหมึกเป็นแซ่บเซ็ตละเจ้าตัวแรงเนี่ยลูกค้าที่ช่วงมันมาแล้วไอ้ตลาดล่าครับผมเนี่ยนะก็เป็นล่าผมมาล่าโอ้ส่งผู้สาวก็มีทั้งหมดน่ะซื้อซอยเฮ็ดฮะที่ใดนี่ขนมชั้นเองค่ะ20บาทค่ะร้านแม่ยังแม่จอมค่ะร้านแม่จอมเนาะขายขนมยังขึ้นแม่ขนมเจ้านะยังขึ้นบ่ยังขึ้นบ่ร้านนั้นเด้โฆษณาอยู่โฆษณาให้เด้เออร้านแม่จอมร้านแม่จอมครับผมร้านมาซื้อซอยเพิ่นเด้อเนี่ยเป็นตาเสดได้เนี่ยขนมลังผึ่งบ่ลังผึ่งนมสดซัฟเฟอร์โอ้มีข้าวโพดแซ่บได้เนี่ยขนมใส่เผือกเนาะนี่เนาะเป็นเผือกโอเคครับผมขอบคุณค่ะมาโฆษณาให้ผู้สาวนะสาวทั้งสองแม่เออแม่ข้าซื้อมางามผิวดีที่ปลาสุยานค่ะที่ใดที่ใดแม่ข้าแม่ข้ากับที่บาทเนาะแม่ข้าป้าเกียวแม่ข้าสองคนโอ้เสียวขึ้นหน้าปกเลยได้สองคนนี่นะงามเนาะเต็มกล้องเลยพิซซ่าเวียดนามเนาะจะแซ่บเด้อพิซซ่าเวียดนามเนี่ยไม่ลองไม่รู้จ้าไม่ลองไม่รู้ของเอ้ยยังองุ่นจ้าเอ้ยองุ่นเนาะเยี่ยม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 ฝากติดตามนะคนงานเดี๋ยวเสียวลงให้ขอบคุณค่ะนางเข้มก็มีโอ้สุดยอดเลยออกมาแต่ไสนี่มาแต่บ้านกุดชิมตำบลกุดชิมอำเภอท่านนะโอ้แนะนำในอาอย่างครับผมก็ใครอาชีพขายนางเข้มอยู่ไหนครับโอ้มีสุย่างด้วยครับได้เป็นพวงกับพวงบ่าวกุดชิมเนาะครับแม่นบ่าวกุดชิมเนี่ยครับอันนี้ขายพวงเท่าไหร่พวงละ100ครับมี12เส้นนะครับผมส่งถึงสกลนครนะครับอำเภอเต่างอยนี่แหละนักขายของแท้นั่นแหละครับผมเจ้าดังนี่ละตะเลงเนี่ยครับอันนี้มันสีง่ายๆหนาๆนะครับเป็นหนังกบนะครับไม่ใช่หนังตาดเว้ามาเลยสรรพคุณหมักก็หมัก
น้ำตาลแล้วก็ผงชูรสด้วยนะครับนัวๆจะไม่ใส่เกลือเยอะนะครับครับผมครับผมครับก็ทุกคนนะครับทุกเจ้านะครับที่อยู่บ้านกุศิมบ้านกุศิมเนี่ยตื้อเต้นะครับเต้าเต้กุศิมตื้อเต้นังไข่อยู่ริมน้ำคลองประจำบ่ครับโอ้ซื้อสร้อยเพื่อนเนี่ยครับเห็นเราซื้อสร้อยเพื่อนเท่าไหร่พวงนี่ครับพวงละ100ครับแต่ว่าถ้าซื้อ2พวงขึ้นไปก็จะลดนะครับมีส่วนลดอีกมีส่วนลดนะครับผมซื้อเยอะก็ลดเยอะนะครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีจ้าช่องบ่าวเดชนครพนมครับผมจ้าขายไก่บ้านจ้าขายสิได้ไก่ไก่เบิ้ลเลยไก่บ้านจ้าโอ้แม่อย่างน้อนี่นะแม่เสียจ้าฮะแม่เสียแม่เสียเนาะขายไก่บ้านเนาะอยู่ริมแม่น้ำโขงเนาะมื้อนี้บ่มีไก่เด้อแต่ไก่หมดเอออาสิขายดีเนาะได้ขายอยู่ค่ะเออเรือแต่นี่นะข้าวคั่วนี่นะ140จ้าโลนึงขายนะข้าวคั่วมะพริกจ้าอ๋อแม่เสถียรจ้าดีว่านี่นะปลาทูหอมทูมันจ้าปลาทูหอมจ้าโอ้ทูจ้าครับผมร้านแม่หยังปลาทูผัดค่ะปลาทูผัดโอ้เอามาทางไหนเนาะปลาทูหอมทางคนมาจากสมุทรสาครค่ะโอ้สมุทรสาครบ่แม่นปลาทูมันคอหักนะมานี่คอบ่หักเนาะคอบ่หักค่ะมงนี้เออปลาทูสมุทรสาครหน้าบ่ง้อคนขายก็หน้าบ่ง้อเด้อค่ะนั่นล่ะสุดยอดเลยจ้าแม่ค้าต้องเว้าเก่งๆจ้าครับผมขอบคุณค่ะครับผมฮะสิได้สิได้มากโบราณน่ะมาแนะนําหน่อยแม่ร้านแม่ยังทำไปเรื่อยๆมันไม่ตับแล้วไม่ตับกินแล้วเมาบ่เนี่ยก็เป็นอะไรลักษณะเป็นอันนั้นขนมหวานขนมไทยโอ้เล็กน้อยกินได้เล็กน้อยกินบ่ได้แล้วอ่ะแสดงว่าเมาจักหน่อยมิ่งมิ่งมิ่งบ่นี่เด้อมาซื้อซอยเพิ่นร้านหยังนี่นะซื้อร้านแม่ต๋อมเนาะอ๋ออากาศให้ตัวแรงเนี่ยทุ่มนึงเวลาครับผมแขนกับงามแม่ตอมเนาะแม่ตอมจ้ครับผมอันนี้ขายในของพักนี่ก็มีนี่เออผมว่าที่มาแบบเดลายคนหน่อยมันเศรษฐกิจบ่ดีเนาะมาซื้อซอยแล้วจะมาโฆษณาให้เนี่ยเศรษฐกิจบ่ดีครับผมอันนี้เขามาอันเท่าไหร่น่ะ10บาทโอ้ยพอซื้อเฮ็ดเองก็บ่เป็นพอซื้อเอาขอบคุณหลายครับผมครับผมโอ้เมงแข็งเด่นเมงแข็งละเขามักเบิ้งให้ได้เมงแข็งจานเท่าไรครับจาน50บาทจาน50บาทร้านพ่ออย่างร้านพ่อใหญ่เตี้ยหน่อยร้านพ่อใหญ่เตี้ยเนาะมาซื้อซอยพ่อใหญ่เตี้ยจาน50บาทเอาไม้ใส่เมงแข็งกันเลยหมกโอ้แม่แข้งยังเขาเอิญนะครับแข้งขอแม่แข้งขอเนาะโอ้แม่แข้งก็มีหลายชนิดเนาะแม่มุ้ยแม่มุ้ยเนาะครับแม่มุ้ยคนเรนูโอ้คนเรนูแม่มุ้ยร้านแม่มุ้ยคนเรนูโอ้เข้าจีทรงเครื่องเข้าจีทรงเครื่องเฮ็ดน้องเข้าจีเป็นเนาะคนเรนูคนเมืองเวคนเมืองเวเราสีดังนะตอนแรกเลยบ้านแม่มุ้ยแม่มุ้ยคนเรนูครับผมท่าคนลงครับอันนี้เขาจีเล่ากันดีไปเบิ้งเลยจีเล่าดีเล่าจีแท้ครับค่ะจะขายดีปลาได้เนื้อสามันโอ้โหได้ดีปลาแดงเนาะโอ้ตอนแรกคนเบิ้งทั่วลูกเนาะต้องยูทูบเด้อนี่นะต้องคอมมานุ่มอันนี้พ่อยังพ่อเด็กเอ้าคือคือกันซื้อคือกันเลยบอสซื้อคือกับผมอันนี้ก็บ้าดีซื้อเล่นซื้อเนาะซื้อเล่นขายยังไงพอได้น้ำโอ้มาซื้อซอยเพิ่นตลาดนัดลาวครับผมอันนี้พ่อเดชกับแม่มุ้ยแม่มุ้ยขายข้าวจีขายอย่างเนาะขายทุกอย่างสู่ไปดีเนาะเศรษฐกิจบ่ดีก็สู่ไปนี่ล่ะเศรษฐกิจบ่ทันดีครับผมขายไปเรื่อยๆครับผมโควิดจนยังขำมาบ่ทันได้ครับผมครับผมครับผมฟังนั่นขำมาได้ก็สิโอเคนี่ร้านพ่อเดชเนาะขายดีโอเคเอาบางร้านนั้นน่ะร้านผ้าน่ะมีไม่ทุกชนิดนั่นดิใครอยากได้ก็มานี่ดิที่ท่าให้เบิ่ง
สาพระบ่อนี่นะสาพระเขาโอ้สาพระมีมากเนาะเอาเบิ่งเอาเด้อเซียนพระนะเออซองเบิ่งเอานี่ฮะโอเคก็มีครับครับนางพญาของอุทากับพี่ครับโอ้ดนางพญาก็มีครับเอาๆๆโฆษณาให้บ่แล้วกันบ่ได้มามือเดียวมาหลายมืออยู่เออปลาเจโตก็มีนี่พื้นละร้อยร้อยเดียวครับผมร้านอ้ายยังสมใจไอ้สมใจโอ้พื้นละร้อยนี่มีแบบใดได้ยังไม่เบิ่งนะมีต้นแนะนำรุ่นใหญ่นี่ครับ150บาทโอ้รุ่นใหญ่150โอ้ใหญ่แท้เนาะคุณนะทำร้อยเดียวครับที่ใดไว้เดียวโอ้ยืนไว้ละรอดครับผมมาซื้อซอยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อมังฮงก็มีเอ้ยมาโวยเว้าผิดมางูนางูเท่าไรนี่โล50บาท50บาทป้าคือถือแกะแต่ข้าอยากขายดูค่ะเป็นผมบริวารที่ปลูกเองเด้อเนี่ยใช่กินดูเนาะเลือกเอาเพ่นแม่นบ่แม่จ้าอยู่ตั้งหลายปีน้องอันน่าจะได้ว้าโตกูน่ะ50บาทเนี่ยพี่น้องใช่มีเอาของแล้วบ่50บาทจ้า50บาทนี่ถือขนาดเลย50บาทค่ะบางร้านขาย100บ่ได้ดิน่ะเนาะจะไปว่ากันแล้วจะนั่นละหุ้นร้อยอยู่ในห้างก็แพงนะคะอยู่ตามในห้างโลตัสเนาะร้อยเนาะอยู่ในห้างอันนี้เขาขายที่บ้านเดียวกันจะบาทนี่นะผมจะบาทข้อนั้นจะบาทนี่หอยผมเนาะหอยจูบเนาะหอยจูบร้านแม่ยังทานเมทอดเนาะค่ะอันนี้ทายทอด YouTube ครับผมอันนี้50ค่ะ40บาทพ่อน่ะเอายังใหม่เบิ่งเนาะ20ค่ะโอ้ถูกเนาะนี่เนาะค่ะ20ค่ะอันนี้50นะคะนี่50ค่ะโอ้ครับผมทานเมทอดค่ะครับผมโอเคโอเคขอบคุณหลายครับมาโฆษณาบรรยากาศ2ริมน้ำโขงขายปลาดุกกันนี่นะร้านเนี่ยโอเคขอบคุณหลายๆครับผมร้านแม่ประนอมนี่ครับผม79บาทมีอย่างแน่นะยังไม่เขาเบิ่งนะอันนี้เสียออกอากาศตัวแรกเนี่ย79ค่ะอันนี้79บาทร้านแม่ประนอมเจ้าหน้ากากให้เขาเขาเบิ้งแน่น่ะไม่ต้องอายหรอกเดี๋ยวแล้วมันจะขายดีเขาชื่อไรคนเบิ้งทั่วโลกได้นี่นะเป็นยังนะคะครับผมนี่ดีเป็นตาครับพี่นี่ลูกสาวความงามลูกสาวงามไหมคะโฆษณาลูกสาวพร้อมเลยปลาดองบ่แพงบ่ก็แม่ค่ะถึงถึงเนาะจ้าซ้ำได้ซื้อตัวนี่ซื้อแล้วก็ซื้อค่าน้ำมันลดเข้าไปโอ้ต้องซื้อหลายแล้วเนี่ยจ้าซื้อหลายสามสิบสี่สิบใส่ให้เบิ้งได้ไหมผู้สาวก็ดีเป็นนางเอกแค่นี้ซื้อยังรักอายเอ้ยซื้อยังเนาะผู้สาวซื้อยังซื้อน้อมซื้อนกเนาะอันนี้เพื่อนยังบ่มีแฟนเด้อมาแล้วแนมกันเด้อเอาเลิกเรียกลูกค้าเอาเอาเอามาซื้อซอยเพิ่นเอาเอ้ยไปครับกิโล8บาทร้านไทย
จ้ะฮะโอ้มาตะลับเขื่อนลำเปล่าบ่ฮะโอ้ยูกาลสินบ่น่ะชมเจ้าน่ะเอามาเนาะปลาอย่างน้อนี่น่ะยกตัวละ60บาทครับอันนี้อะไรครับตัดตัวละ80ครับปลาบึกปลาเพาะอันนี้บ่ปลาเพาะนะครับรุ่นใหม่ครับรุ่นใหญ่นั่นมันบ่ได้น้อยได้นี่นะเทียบมือเทียบมือเฮาเนาะจักโลนี่นะรุ่นใหญ่น่ะขายไปแล้วประมาณ2โลกว่าครับนั่นซั่น2โลกว่าเนาะโลเท่าใดไอ้60ครับยกตัวน่ะฮะ60รู้ละ60ครับโอ้ซะธาตุพนมมีตลาดนัดลาวครับผมร้านแม่ยังไงครับผมแม่จ๋าเนาะโอ้ร้านแม่จ๋าขอให้ขายดีนะครับเด้อมาซื้อซอยเพิ่นแน่เนี่ยนะแม่วัฒนาขายอะไรเอ่ยเนื้อสดจ้ะเนื้อสดโอ้มาเด้อมาซื้อซอยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะเด้อนางเข้มก็มีจะเฮ็ดยังไงก็พ่องบ่จ้ะขอจะเฮ็ดเนาะนี่มาทุกอย่างเด้อนี่ขายไม่ได้เออเรียกร้องคนแหละนี่นะเอ้าขายกบเคาะก็มีขายพริกแห้งครับพริกแห้งเนาะพริกแห้งกระเทียมหอมแห้งเท่าไหร่นะพ่อแบบต้นพริกถุงเท่าไหร่65ใหญ่เอสเอ๋งบ่ครับเอสเอ๋งครับโอ้ปลาเด็กปลานิลครับโอ้ก็แบบว่าสิบางพริกก็ปลูกเองบ่ไร้สารบ่แม่โอ้ร้านแม่หยังน่ะแม่แต้มแม่แต้มครับอ้าวมาซื้อซอยซะนะ60ไอ้50จ้ะขายถูกๆเด้อนี่นะขายคือแน่โลนึงร้านแม่แต้มแม่แต้มขายปลาแดกมักพริกกระปูกเองอีกโอ้เองเลยมักพริกกระดาเราคือทันสมัยแท้เขาเรียกว่าคนทันสมัยแล้วปลูกเองนะคนโบราณแบบสยามปูมือนี่เขาปลูกเองหลายสารพิษปลาแดกย่ายกระทำเองเนอะที่ไรปลาแดกมาเบิ่งฝีมือปลาแดกเนาะคือแดกอำทำครับแท้ปลาแดกย่ายทำเองปลาแดกปลานิลขายเท่าไหร่แม่ขายโล60โอ้โลละ60เขาน่ะเขาขายโล80ครับผมหอมแดงก็มีผมก็ใช้กล้องเนาะกล้องที่ขายดิที่ใดนมเคยอยู่นี่ฮะนี่โอ้ขวายอยากเบิ่งนมก็มีหลายหัวอยู่ได้หัวเขียวหัวแดงนมหัวเขียวก็มีบ่แม่นหัวแดงก็มีหัวสีชมพูก็มีเขาบ่กินหอนนมบูดได้ขายรอดได้นมเดี๋ยวอยากกินนมสีเดียวตายยังพอโคชิดโคชิดขายหยังเนาะขายผักเองโคชิดยังว่าขายผักขายมีเนาะงานผู้เฒ่าเนาะนี่เนาะเหมาะแล้วเนี่ยงานผู้เฒ่าเอองานผู้เฒ่าเหมาะแล้วครับผมยิ้มกันสิแมนยิ้มทักทายท่านผู้ชมทั่วโลกได้นี่นะเขาเบิ่งฮอตอเมริกาพูดเด้อครับผมบ้านกลางวิถีชาวบ้านนี่แหละชาวบ้านคนลาวเพิ่นก็บ่มาเนี่ยจอบทายอันนี้แหละนําคนไทยซอยกันแล้วบาดนี้เนาะที่ไปออกอากาศให้มันคนมาซื้อหลายๆบางคนก็ยังบ่ฮู้ได้ว่าตลาดเปิดอีรีเด้ยิบเยี่ยมเยี่ยมเลยเห็นไหมพ่อเห็นขากระดาษกล่องขากระดาษโน่นร้านเอื้อยยังเนี่ยร้านยังเลยยิ้มกูเป็นยังดอกเขาชี้แต่เพิ่นเอาโอเคยอกาศให้ไปขายบ้านนาดเมื่อเอื้อยกับไปบ้านนาดอ๋อแต่ทางสปป.ลาวยังบ่มาเนาะขายกะสิอืดแน่จักหน่อยจ้าคิดอืดแน่
นี่ขายเป็นของดอนเป็นของกาฬสินธุ์อันนี้ยังไม่ต้มกี่เฮาอันนี้แม่แข้งยังนอนี่นะอันนี้แม่แข้งเข่าจ้ะอันนี้แม่แข้งข้อโอ้นี่เด้อผู้ชมเด้ออันนี้หอมแท้ได้นี่นะแค่ข้าวเลยตำดิฟใส่ดิฟนะจ๊ะอันนี้กินดิฟเลยเนาะดิฟค่ะกล่องกี่เนาะกล่องละ3บาทจ้ะอันนี้ปลาตองปลาตองน้อยเนาะตัวน้อยเนี่ยตัวเดียวมันดกันนะไม่ได้ไม่ได้หน่อยไหมตัวใหม่ตัวใหญ่แล้วตัวเดียวค่ะคือซอยเพิ่นเด้อนี่แม่คนไทยซอยไทยสะกอนส่วนนี้เนาะไทยสะกอนเอาไทยเห็นรถก่อนแน่นมันหอมให้เขาหน่อยนะหอมเลยขายบ่ได้บ่ดีตั้ง9แต่เฮาก็ขายหน่อไม้เผาก็มีหูหน่อไม้ยี่ห้อหยังอ่ะนะหน่อไม้ไผ่ป่าบ่ไผ่ป่าหน่อไม้ไผ่ป่าซื้อแล้วแกะให้ด้วยซื้อแล้วแกะให้นําบ่ซื้อแล้วแกะให้ด้วยนึกว่าแกะให้นําแกะเอาเบิ่งเอาเด้อเอาเด้อ1จ้ามันอึดอันนี้มันอยู่ในดอนเฮาเนาะปดน้ําท่วมมันก็ขึ้นมากระจับประการโอ้ลูกค้าเขามาหลายมาซื้อซอยเพิ่นแน่มาคืนตะกี้ได้เปิดลงเปิดลงมาแม่มาแรงแล้วลงแม่นะลงเจ้าแล้วงามขนาดเลยนะฮะมามามาซื้อซอยนะครับโอเคขอบคุณมากครับครับบอกมือนะมาตะไซมาจากเรนูค่ะมาจากเรนูโอเคค่ะสวัสดีค่ะ20บาทค่ะ3ถุง50บาทค่ะอยู่ตลาดนัดลาวเนาะค่ะตลาดนัดไทยลาวค่ะมีทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีค่ะความงามโอเคโอเคขอบคุณหลายๆครับผมมีมะอึ้น้ำเนี่ยค่ะมีค่ะมะพร้าวก็มีค่ะสบู่ผิวใสหน้าใสก็มีนะคะขายซุงบ่เนี่ยขายได้ใดนี่ถุงนี่150บาทค่ะโอ้ขายถูกดีกว่าปลูกเองเนาะปลูกเองค่ะแม่ค้าปลูกเองนะคะปลูกเองมันถูกได้บ่นี่เนาะเองถูกแล้วเอามาซื้อมาซอยอุดหนุนเพิ่นแน่อุดหนุนค่ะครับผมโอเคมือใหม่จะมาต่ออีกมือที่วัดลาวเปิดนะแม่นแม่นแม่นขายยังครับสบู่ป่ะนะโอ้แม่ยังแม่ตีนขายปลาน้ำพอดีเอาซื้อมาซื้อซอยกันมันเพราะว่าคนลาวมาบ่ได้คนมาหน่อยเนาะคนไทยต้องมาอุดหนุนน้ำกันครับผมมาแม่ค่ะน่ารักทุกคนเลยเนี่ยนั่นดิบวกมือให้เนี่ยครับผมบรรยากาศกันซ้ำนี่นะครับผมพอปิดรายการแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ชมคลิปครับชมจบแล้วช่วยกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ